มาดูเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้นนะครับโดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับทางกระทรวงก,การคลังได้ออกมาตราการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มลอยละหให้กับผู้ที่ใช้ผ่านบัตรเดบิตและ QR code นะครับจากระบบพร้อมเพย์โดยประชาชนที่จะใช้สิทธิ์นะครับขอรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันก่อนกันหน่อยนะครับจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณลาวว่ดนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการโดยจะมีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้จับจ่ายใช้สอยที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์นี้หรือว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุจีนนะครับ ผู้ที่ใช้จ่ายจะได้รับการชดเชยค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5จากปกติเนี่ยที่เก็บการภาษีเรื่องของสินค้าธรรมดาเนี่ยร้อยละ7ด้วยกันนะครับซึ่งมตาตรการดังกล่าวนี้จะชดเชยภาษีให้แก่การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือว่า QR code คนละไม่เกิน1,000บาทค,คำนวณสูงสุดนะครับจากยอดซื้อสินค้าและบริการ21,400บาทค่ะแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับยกเว้นสินค้า5ประเภทด้วยกัน ก็คือเรื่องของเหล้าบุหรี่น้ำมันรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับสินห้า5ตัวนี้เราถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับก็ไม่ให้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนี้นะครับโดยเงินคืนเนี่ยรูปแบบของเงินคืนเนี่ยจะถูกส่งเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2562ใช้ต้นปีจะไปคืนอีกครั้งนึ่งก็ช่วงประมาณสักปลายปีนะครับเนื่องจากเป็นงเงินที่รัฐบาล ไม่ได้ตั้งไว้ในปีงบ62นะครับจึงจําเป็นจะต้องใช้งบเงินนะครับจากปีงบ6 3ที่จะออกมาในช่วงตุลาคมปีนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขาจากเดิมเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน1คน1คนเนี่ยสามารถเลือกได้1ธนาคารและ1บัญชีวันนี้นะครับทางกระทรวงการคลังปรับเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับโดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือว่า QR Code คเช่นเดิมได้แต่ว่า ผู้ลงทะเบียน1คนสามารถใช้บัญชีสูงสุดได้ไม่เกิน10เลขที่บัญชีนะครับจากเดิมเพียงแค่บ <S 1, 1, <S บ, 1> <EL. S 2> บัญชีเดียวเท่านั้นะนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเพิ่มช่องทางการจับจ่ายใช้สอยตามมาตรการนี้ได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับทางนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์นะครับ epayment.go.th นะครับล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนอยู่ประมาณสัก7 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับ โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนมก,กราคมนี้ก็ตั้งเป้านะครับน่าจะมีผู้มาลงทะเบียนแล้วก็ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นแสนคนแหละนะครับแน่นอนแล้วว่าน่าจะมีคนใช้ประมาณสักแสนกว่าคนขณะที่ขณะนี้นะครับก็มีธนาคารเข้าร่วมมาตรการแล้ว17แห่งแล้วก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด65รายเป็นจํานวนร้านค้า15,000สาขา ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ epayment.go.th นะครับแม่หลักแสนคนผมว่าน่าจะน้อยไปนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีผู้ใช้บัตรเดบิตอยู่ประมาณ60ล้านใบนะคะแต่ว่าสําหรับมาตราการนี้ก็คือว่าให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ผูกกับเ,เลขบัตรประชาชนพร้อมเพย์พร้อมเพย์นะคะก็ซึ่ง ดูตรวจสอบแล้วเนี่ยมี30ล้านใบที่ใช้พร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนผมว่ามีเป็นล้านแหละที่ใช้นะอ่าเดี๋ยวรออีกทีว่าจะมีใครไปช้อปปิ้งบ้างนะคะรอตรวจจีนอีกทีนึงนะครับว่าทางสสคแล้วประกาศตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยใช้จ่ายกันมากเท่าไหร่นะครับค่ะ